อาทิตย์ที่แล้วนี่เราพูดถึงความบาปนะฮะเชื้อบาปใช่ไหมกับโทษบาปเนาะนะฮะการทำบาปนี่เรารู้อยู่แล้วครับข้างนอกเราทำยังไงเนาะแต่ว่าผมเสนอนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากข้างนอกอย่างเดียวนะผมว่ามันไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้อะว่าความบาปคืออะไรใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่พระเยซูทำก็เช่นเดียวกันนะในสมัยของพระเยซูมีบัญญัติ10ประการใช่ไหมครับทุกคนก็มองจากข้างนอกใช่ไหมบอกอ๋อเขาไม่ได้ฆ่าคนนะพระเยซูบอกว่าดูข้างนอกอย่างเดียวไม่พอต้องดูข้างในเราถึงจะเห็นภาพจริงใช่ไหมพี่น้องครับนี่เป็นคือความบาปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอยากจะพูดคุยกันเยอะนะนะฮะมันเหมือนกับว่าเราเวลาพูดเกี่ยวเราเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอยากจะ เราไม่ชอบที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับ ว่าไอ้เราทำไมเราถึงไม่ดีเราถึงทำบาปหรือว่าหลายคนก็ไม่ชอบให้ตัวเองมองใช่ไหมครับคนอื่นมองว่าตัวเองไม่ดีใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเรามาโบสถ์ใช่ไหมครับเราก็อยากจะให้เรามาที่นี่มันน่าจะเป็นสถานที่ที่คนดีเข้ามากันเนาะใช่ไหมเป็นสถานที่ที่คนดีเข้ามาแล้วถ้าคนดีเข้ามากันที่นี่กันทุกคนเนี่ยแล้วเราสมมุติเราจะไปแสดงออกถึงถ้าเขาเห็นความไม่ดีของเราเขาอาจจะรับเราไม่ได้ใช่ไหมเขาเห็นความเห็นแก่ตัวของเราเห็นถึงอะไรหลายอย่างของเราเนี่ยที่โบสถ์มันน่าจะเป็นสถานที่สำหรับคนดีมาไม่ใช่เหรอใช่ไหมจริงไหมฮะมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมมีความรู้สึกว่าเวลามาแล้วหรือว่าบางที่อาจจะไม่ใช่ที่นี่เรารู้สึกว่าเรามาแล้วเราต้องมี image ของเราใช่ไหมรู้สึกไหมครับเคยไม่อยากมาโบสถ์เพราะใช่นะฮะก็คือบางทีเราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราไม่อยากมาโบสถ์หลายครั้งจะเป็นอย่างนี้นะรู้สึกว่าเราห่างเหินกับพระเจ้าเราไม่อยากมาโบสถ์เราทำอะไรผิดเราไม่อยากมาโบสถ์เราทำแล้วรู้สึกมันนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะที่เราอาจจะรู้สึกว่าสถานโบสถ์เนี่ยเป็นที่สำหรับคนดีเข้าไปมากันนะฮะที่สำหรับคนนี้มากันผมอยากเสนอนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ใช่ไหมอย่างไปวัดใช่ไหมคนไทยก็ไปวัดกันคนที่ไปวัดเนี่ยโอ้โหใช่ไหมคนไทยก็จะบอกว่าโอ้ยนี่ธรรมะธรรมองมากเลยหมายความว่าไงฮะแล้วก็เป็นคนดีมากเลยใช่ไหมน้องครับแต่ความเป็นคริสเตียนของเราเนี่ยเรามาโบสถ์ไม่ใช่เพราะว่าเราธรรมะธรรมโมพี่น้องนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักไม่ใช่เป็นอย่าใช้ไปเป็นนะไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ต้องเป็นคนดีนะนะฮะ แต่การที่เรามาเนี่ยไม่ใช่เพื่อมันมีเหตุผลนะครับว่าทำไมคริสเตียนถึงพูดถึงความบาปและทำไมไม่ใช่ความบาปสำหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับพระกิตติคุณมีความหมายสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นคริสเตียนแล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วผมให้ภาพเห็นใช่ไหมของการเติบโตเนาะ การเติบโตนี่ไม่ใช่การปีนบันไดนะใช่ไหมเห็นภาพอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดถึงนะฮะไม่ใช่การปีนบันไดขึ้นว่าเราจะขึ้นไปสูงแค่ไหนนะนะฮะโอ้ไปสูงสุดนี่คุณถ้าคุณสามารถที่จะเป็นแบบศิริบาลได้เนี่ยคุณสูงสุดละอะไรอย่างนี้เป็นต้นโน้ตถวายตัวเนี่ยสูงสุดละไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการเติบโตคือการที่เราเห็นถึงความบาปของตัวเองมากขึ้นเราเห็นถึงความเป็นพระเจ้าแล้วก็ความดีงามของพระองค์มากขึ้นมันทำให้ไม้กางเขนเราใหญ่ขึ้นถูกไหมครับอันนี้เป็นไม่ใช่อย่างนี้ดีกว่าฮะหลายครั้งเนี่ยผมว่าคริสเตียนแม้กระทั่งคริสเตียนของเราเนี่ยเราใช้ภาพของการปีนบันได
ซึ่งเป็นการเติบโตทางศาสนาของศาสนาอื่นๆนะครับมาเป็นโมเดลในการเติบโตของเราเองนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงคิดว่าคนที่มาโบสถ์เนี่ยต้องอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะถูกไหมครับแล้วเราก็คิดว่าใช่ไหมครูถ้าเราอยู่ระดับนี้เรามาโบสถ์ในทุกวันที่เนี่ยเราอยู่ระดับหนึ่งเราปีนบันไดถึงระดับหนึ่งละผมคิดว่าบางทีเนี่ยคริสเตียนเราใช้โมเดลอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผมว่าจริงๆแล้วพระกิตติคุณไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องทำสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องชี้วัดว่าเราเติบโตกับพระเจ้าแค่ไหนการเติบโตกับพระเจ้าเราต้องดูที่ว่าไม้กางเขนในชีวิตของเราเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนถูกไหมครับเราเข้าใจไม้กางเขนแค่ไหนและสองด้านในการเข้าใจไม้กางเขนคือเราเนี่ยเป็นคนบาปแค่ไหนเรารู้ว่าเป็นคนบาปแค่ไหนและเรารู้ว่าพระเจ้าประเสริฐแค่ไหนพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้ามีเมตตาต่อเราแค่ไหนสิ่งทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยให้เราเติบโตทางไปสู่อย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โมเดลของการปีนบันไดเป็นหลักมันจะยิ่งเรายิ่งสูงขึ้นมันจะยิ่งมีแนวโน้มที่เราจะมีความหยิ่งมากขึ้นนะครับถูกไหมแต่ถ้าเราใช้โมเดลของไม้กางเขนเป็นหลักถ้าเราเข้าใจถึงไม้กางเขนมากขึ้นมันจะนำมาซึ่งความถ่อมตัวมากขึ้นนะผมว่ามันจะทำให้เรารู้ว่ามันมีหลายอย่างครับที่ภาพของการที่เข้าใจถึงความบาปตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรากล้าที่จะเผชิญความเป็นจริงเกี่ยวกับความบาปของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับเราจะกล้าที่จะเผชิญกับความบาปเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งปกติปี5ปีที่แล้วเรารู้ว่าเราบาปแค่นี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราบาปมากขึ้นนะครับเราหวังว่าเราไม่ใช่บาปมากขึ้นแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราบาปมากขึ้นใช่ไหมครับความเข้าใจว่าเข้าใจละเราไม่คิดนะตอนแรกเราคิดว่าโอ้ยเราไม่มีหรอกไอ้เรื่องแบ่งชั้นวรรณะในชีวิตของเราไม่มีหรอกแต่พอเราเริ่มสังเกตเราเริ่มเห็นแล้วอ่านบางทีเราเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างเนี่ยชีวิตของเราเราคิดว่าเอ้ยเราไม่โลภหรอกไม่โลภเหมือนนักการเมืองพี่น้องลองคิดดูดีๆใช่ไหมพอเราเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะเข้าใจครับพี่น้องโอ้ยเราไม่ทำบาปเหมือนคนอย่างนั้นหรอกพวกที่เขาแบบไปหลับไปนอนกับคนที่ไม่ใช่ผัวเมียของเขาไม่ทำงั้นแน่นอนแต่เราเริ่มสังเกตในใจของเราใช่ไหมสังเกตเชื่อแบบเราก็เข้าใจแล้วพอนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าไม้กางเขนในชีวิตของเราเนี่ยใหญ่แค่ไหนสำคัญนะครับพี่น้องเกี่ยวกับความบาปนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าวัดเลยครับอย่าเพียงแต่วัดเกี่ยวกับเรื่องความบาปจากการกระทำที่เราเห็นภายนอกอย่างเดียวเราต้องเข้าไปลึกกว่านั้นเราถึงจะเข้าใจแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับความบาปของเราเองเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจพระกิตติคุณที่แท้จริงและจะเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยให้เราไม่ทำบาปในอนาคตมากขึ้นเห็นไหมครับไม่งั้นเราจะไปเล่นละครให้กันทุกอาทิตย์เนาะระบบบันไดเนาะมันจะช่วยมันจะหนุนให้เราเนี่ยเล่นละครต่อกันและกันมากขึ้นโอ้ยเราโอเคใช่ไหมนะฮะอะไรอย่างนี้ก่อนมีคำถามไหมครับโอเควันนี้โอเคอีกอันหนึ่งที่เราได้พูดเกี่ยวกับอาทิตย์สิ่งที่อาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดไปนะครับพูดถึงนี่นะฮะโทษของบาปใช่ไหมเราพูดว่ามันอาจจะไปทางปรัชญานิดนึงนะแต่ว่า เราต้องเข้าใจให้ถูกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการตายนะครับในมุมมองพระคัมภีร์การตายในพระคัมภีร์ไม่ใช่การหยุดเป็นอมตะนะครับผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรครับมีพระเจ้าผู้เดียวที่อมตะเนาะในตัวมองเองอันนี้ต้องสำคัญต้องแยกให้ออกนะฮะไม่ใช่เมื่อเรากินผลไม้แห่งชีวิตแล้วเนี่ยเราจะเป็นอมตะเหมือนพระเจ้านะคือนั่นคือประเด็นของความบาปตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับว่าอาดัมกับเอวาอยากเป็นเหมือนพระเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องครับเราไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าได้เอางี้ก่อนเริ่มต้นเรื่องนี้แล้วก็มันจะได้จบกันไปนะครับถึงแม้เราจะถึงแม้กระบวนการของการความรอดจะมาเสร็จสิ้นสุดแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเราก็ยังไม่เหมือนพระเจ้าอยู่ดีเราไม่สามารถที่จะเป็นแบบเป็นพระเจ้าได้ไม่มีทางเพราะว่าเราคนละชนิดกันถูกไหม อันนั้นส่วนหนึ่งของความเข้าใจที่ว่าเราไม่สามารถที่จะอมตะแบบพระเจ้าอมตะได้
เราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้อมตะ ใช่ไหมครับพระเจ้าเท่านั้นที่อมตะได้แต่เราสูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตนิรันดร์ได้อันนี้สองอย่างที่ต้องแยกจากกันเนาะนะฮะความอมตะความมีชีวิตนิรันดร์นี่ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องไม่งั้นเนี่ยเราจะเบลนด์สองอันเป็นอันเดียวกันแล้วเราจะทำให้เราเนี่ยแยกไม่ออกว่าใครคือพระเจ้าใครคือพระผู้สร้างใครคือผู้ที่ถูกสร้างเนาะนะฮะความแตกต่างระหว่างพระผู้สร้างซึ่งเป็นอมตะกับสิ่งที่ถูกสร้างหรือว่าชีวิตที่ถูกสร้างซึ่งสามารถมีชีวิตนิรันดร์ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้กับสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องพึ่งพระองค์ที่จะมีชีวิตอยู่ได้ครับไม่ใช่ในตัวเองเป็นอมตะไม่มีทางอันนี้สำคัญเนาะสำคัญมากเพราะว่าเราจะได้แยกออกว่าเรา ไม่มีวันเป็นพระเจ้าไม่มีวันความรอดไม่สามารถนำเราไปสู่ความเป็นพระเจ้าได้นะฮะอันนี้อาจจะแตกต่างจากศาสนาบางศาสนาที่คิดว่าพอจบสิ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนพระเจ้า นะฮะเหมือนพระเจ้าเป๊ะเลยคืออมตะเหมือนพระเจ้าโอเคไหมครับอันนี้สรุปนิดนึงนะฮะจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดถึง2เรื่อง2ประเด็นนี้นะฮะอาทิตย์นี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงผลกระทบนะครับของความบาปนะฮะข้อ22ผลกระทบของความบาปผลกระทบของความบาปคืออะไรผลกระทบของความบาปคือความบาปเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ที่สัมผัสได้ในปัจเจกบุคคลในสังคมและในสิ่งแวดล้อมนะครับปฐมกาลบทที่3ข้อ16ถึง19แล้วก็ข้อ23นะครับผมไม่ขออนุญาตไม่อ่านทั้งหมดนะเพียงแต่บอกว่าพระเจ้าตรัสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีครรภ์เจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดโอเคถึงกระนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าข้อ17นะครับองค์พระเจ้าตรัสแก่ชายว่าเพราะเหตุว่าเจ้าไม่เชื่อฟังคำของภรรยาเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินจากผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตข้อ18นะครับบอกว่าต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้านะครับและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่งโอเคปัญญาจารย์บทที่2ข้อ10นะครับบอกทุกสิ่งที่ในตาของข้าพเจ้าเห็นอยากเห็นข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบังข้าพเจ้ามิได้ห้ามใจจากความสนุกสนานทุกอย่างเพราะใจของข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินจากการตรากตรำทั้งหมดของข้าพเจ้าและนี่เป็นรางวัลจากการตรากตรำของข้าพเจ้านี่พูดถึงการความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นนะฮะนี่คือเป็นสิ่งปกติธรรมดาในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะฮะในโลกของปัจจุบันปัญญาจารย์บทที่4นะครับข้อ4ถึงข้อ8พูดถึงความตรากตรำอีกแล้วนะฮะข้าพเจ้าเห็นความตรากตรำทุกอย่างและความชำนาญในทุกงานอย่างมาจากความริษยาของคนนะฮะความชำนาญในงานทุกอย่างมาจากความริษยาของคนที่มีต่อเพื่อนบ้านของตนนะฮะนี่พูดปัญญาจารย์นี่เหมือนกับคนที่ปลงมากๆนะถึงชีวิตถึงโลกนี้ใช่ไหมนะฮะโลกนี้แบบว่าคือมองเหมือนกับมองโลกในแง่ลบอ่ะเนาะในด้านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาว่าเราต้องเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะฮะเหมือนกับมองโลกไงเราคือทุกอย่างลำบากหมดแม้กระทั่งผลงานหรือว่าความเชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยแรงจูงใจหลักก็คือเราอยากจะทำให้มันดีกว่าคนอื่นอะใช่ไหมครับแม้กระทั่งสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าเราทำอยู่เนี่ยมันก็มาจากแรงจูงใจที่ไม่ดีนะฮะก็นี่พูดถึงอย่างนั้นเนาะนะฮะข้อ8นะครับบอกคนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรหรือพี่น้องแต่เขาตรากตรำไม่หยุดตาของเขาไม่เคยอิ่มความมั่งคั่งเขาไม่เคยคิดคำว่าข้าตรากตรำอดทนจากสิ่งที่ชื่นชอบเพื่อใครกันนะครับเห็นไหมออกมาเราไม่มีนี่พูดถึงคนที่เป็น
ไม่มีครอบครัวใช่ไหมครับทำงานไปแล้ววันนึงก็นั่งคิดดูเอ๊ะฉันทำไปเพื่ออะไรเนี่ยฉันทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าโลกนี้มันอยู่มันเหมือนกับเผชิญกับความลำบากไม่ใช่แล้วเราไม่มีอะไรที่เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราไหมนะฮะนี่คือความเพราะว่าอะไรครับถ้าเราดูในโลกนี้เราจะเห็นถึงความลำบากมากมายที่เกิดขึ้นแล้วทำให้หลายคนคิดว่าเอ๊ะฉันทำไปเพื่ออะไรหรือว่าเพื่อใครนะฮะปัญญาจารย์อันนี้จริงๆแล้วนะฮะขอโทษทีมีลูกแล้วก็ไม่คำถามนี้ก็ไม่จบนะฮะทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาโตขึ้นเข้าไปโรงเรียนเสร็จโอ้ไปโรงเรียนเสร็จไปโรงเรียนออกมาเข้ามหาวิทยาลัยเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จหางานทำใช่ไหมเราไม่หยุดนะครับไม่หยุดมันก็เหมือนกับเอ้ยเราทำไปแล้วทำไปเพื่ออะไรเพื่อใครนะฮะปัญญาจารย์บทที่5ข้อ15ถึงข้อ16นะฮะเขาได้ข้าได้คลอดมาจากครรภ์มารดาตัวล่อนจ้อนฉันใดก็จะกลับไปอีกเช่นเดียวกันฉันนั้นและข้าและเขาจะเอาอะไรซึ่งมีผลจากการตรากตรำของเขาติดมือไปไม่ได้สักสิ่งเดียวนะฮะนี่ก็คล้ายๆกับมันฟังแล้วเหมือนศาสนาพูดไงก็ไม่รู้นะคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่นี่คือสัจธรรมใช่ไหมสัจธรรมแต่พี่น้องครับเราต้องสร้างนะครับว่านี่เป็นภาพของผู้ที่เขียนปัญญาจารย์เนี่ยเขียนเพื่อเขาด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าชีวิตของเราก็มีแค่นี้แหละถ้าไม่มีพระเจ้านะถ้าไม่มีพระเจ้านี่คือชีวิตของคุณมีแค่นี้แหละคุณทำไปเพื่ออะไรไม่มีอะไรใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นปัญญาจารย์บอกถ้าไม่มีพระเจ้านะสิ่งที่ดีที่สุดคือหาความสนุกในชีวิตนี้เพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะได้ละใช่ไหมฮะอันนี้คืออย่างนั้นแต่ว่าตอนท้ายของปัญญาจารย์เนี่ยถึงมีนะถ้าเราอ่านปัญญาจารย์ทั้งหมดโดยไม่อ่านบทสุดท้ายหรือว่าข้อหรือว่าสามสี่ข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่เข้าใจนะว่าปัญญาการต้องการสื่ออะไรใช่ไหมปัญญาต้องการสื่อว่าแต่ถ้ามีพระเจ้าสิชีวิตของคุณเนี่ยต้องรับใช้พระองค์แล้วถึงชีวิตของคุณจะมีความหมายแต่ถ้าไม่ทำจะไม่มีความหมายเพราะอะไรจะมีแต่ความทุกข์ยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำให้โลกนี้อยู่ไปวันหนึ่งแล้วถ้าไม่มีพระเจ้าก็หาความสุขไปเถอะนะครับหาความสุขไปเถอะเพราะว่านี่คือเท่าที่คุณจะได้คุณมีแค่นี้แหละนะคุณมีแค่นี้โรมบทที่3ข้อ16นะครับในทางเดินของเขามนุษย์ทุกคนมีความพินาศและความทุกข์นะบทที่8ข้อ18ถึง23ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอามาเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตเพราะสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแล้วคอยด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งในบุตรทั้งหลายของพระเจ้าให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นเองอยู่ในอำนาจของอนิจจังนี่ฟังดีนะครับอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่เพราะไม่ใช่ตามใจชอบของตัวเองแต่เป็นไปตามพระเจ้าเป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เขาอยู่นั้นด้วยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านี้จะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและเข้าไปในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกๆของพระเจ้าเรารู้ว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดนั้นกำลังคร่ำครวญด้วยกันนะครับอย่างเจ็บปวดแบบหญิงคลอดลูกมาจนถึงวันนี้ข้อ23และไม่ใช่เท่านั้นเราเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าจะทรงให้มีฐานะเป็นบุตรคือได้ที่จะไถ่กายของเราโลกนี้ใช่ไหมครับเป็นโลกที่กำลังคร่ำครวญเนาะเราเคยพูดเกี่ยวเรื่องคร่ำครวญมาเยอะนะครับการคร่ำครวญคืออะไรการคร่ำครวญคือใจที่ฟ้องว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ปกตินะครับการคร่ำครวญคือใจที่ฟ้องแล้วมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเป็นอย่างแบบนี้ไม่ควรเป็นแบบนี้นะครับถึงแม้ทุกคนบอกว่านี่แหละนี่เป็นปกติความปกติของโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันไม่พ้นแต่ใจเราไม่คิดอย่างนั้นนะครับใจเราไม่คิดอย่างนั้นนะฮะ
เมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากเมื่อเรานะฮะไปทำพิธีฝังศพให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเราเห็นพ่อแม่เขาร้องไห้นะร้องไห้แบบโอ้โหแบบเสียใจมากนะฮะเพราะอะไรครับเพราะพ่อแม่ไม่ควรจะมาฝังลูกอ่ะมันผิดปกติอ่ะเห็นไหมครับจริงนะฮะไม่ควรสิ่งต่างๆที่เจอนะครับความทุกข์ยากลำบากความอะไรสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นความทุกข์นะฮะที่เราสัมผัสได้คือผลกระทบใช่ไหมครับนะฮะคือผลกระทบของความบาปที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนครับเจอไม่ว่าจะเป็นในปัจเจกบุคคลนะฮะหรือว่าในสังคมหรือว่าในธรรมชาติก็ได้รับผลกระทบนะนะฮะจากความบาปของเราเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมองยังไงดีครับเกี่ยวกับความทุกข์ถ้าความทุกข์เกิดกับเราใช่ไหมเราจะบอกว่าไงดีความทุกข์เกิดกับเราอะไรนะครับคือตกลงชีวิตคริสเตียนพอมาเป็นคริสเตียนแล้วไม่มีความทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรครับความทุกข์เกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรบ้างอะไรนะฮะความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรบ้างบางอย่างที่เป็นตามใจเราก็คือเกิดจากผลกระทบจากการกระทำบาปของเราเองถูกไหมใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเกิดจากอะไรอีกครับเวลาเราทุกข์ใจอ่ะเกิดขึ้นจากอะไรความกังวลใช่ไหมครับความกังวลเกิดขึ้นจากอะไรลองคิดดูสิทำไมเราความกลัวกลัวเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ใช่ไหมเราอยากควบคุมสถานการณ์แต่เราควบคุมไม่ได้เราก็เลยเกิดความทุกข์ใช่ไหมทุกข์ใจนะมีอะไรอีกไหมฮะความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรได้อีกบาปของคนอื่นใช่ไหมครับบาปของคนอื่นใช่ไหมมันก็ทำสามารถทำให้เราใช่ไหมนายของเราใช่ไหมมายุ่งกับเรามากเกินไปใช่ไหมครับมันก็เกิดมันก็ทำให้เราทุกข์ได้ใช่ไหมความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมมีอะไรครับบาปในใจของเราใช่ไหมครับอย่างเช่นอะไรบ้างฮะยกตัวอย่างใช่ไหมใช่เราเห็นที่คนอื่นมี iPhone 6ใช่ไหมฮะ iPhone 6เรายังมียังถือ iPhone 2อยู่ใช่ไหมเราก็ทุกข์แล้วใช่ไหมครับแค่นี้เราก็ทุกข์แล้วนะคนอื่นเขามีรถขับกันเราต้องขึ้นรถเมล์ก็ทุกข์แล้วถูกไหมครับใช่ไหมเรานี่สิ่งที่เกิดมันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยมีใช่ไหมเราอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาอยากนี่ก็คือความอะไรนะความใช้คำว่าความโลภได้ไหมหรือว่าความอยากครับที่อยากได้จริงๆถ้าเราไม่มีตรงนี้นะครับเราก็เฉยๆใช่ไหมครับโอ้มี iPhone 2ก็ขอบคุณพระเจ้าได้แล้วใช่ไหมแม้แต่เราพอมองเฮ้ยก็มี6อ่ะแล้วมี2นั่นเองไม่ได้ใช่ไหมครับทุกข์ใจซะแล้วอะไรเงี้ยพี่น้องครับเจอเกิดขึ้นได้เยอะใช่ไหมจากส่วนตัวบาปของเราเองบาปของคนอื่นใช่ไหมครับที่สามารถที่จะทำให้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นไม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ความเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยได้ถูกฉีดวัคซีนไม่ให้พบกับความทุกข์อีกเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะบางทีเราเป็นคริสเตียนเนี่ยความทุกข์มามากขึ้นจะได้ซ้ำไปถูกไหมครับนี่หลายคนบอกใช่เลยนะฮะใช่บางทีเราเป็นคริสเตียนที่ความทุกข์มาเช่นแต่ว่าตอนนี้เราเห็นในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นถ้าบอกว่าเรากับพระเจ้าเป็นเดียวกันเราก็จะเข้าใจกันเป็นพระเจ้ามากขึ้นกับสิ่งที่พ่อมองลูกทำบาปแต่เราพ่อเข้าใจยังไงแล้วก็เข้าใจว่าพ่อเข้าใจในสิ่งที่เรา
โอเคโอเคอันนี้ดีใช่ไหมครับคือเราทำเมื่อก่อนนี้เราทำบาปเราไม่ทุกข์เลยเราไม่เสียใจใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราเป็นที่เรารู้แล้วเป็นยังไงเราเริ่มที่จะทุกข์ใจในสิ่งที่เราทำโอเคมีอย่างอื่นไหมครับใช่นะครับก็คือคนที่เรารักนะผมต้องรีพีทให้ว่าคนที่เรารักนะครับก่อนหน้านี้เราไม่เป็นคริสเตียนแต่พอเราก็ไม่คิดอะไรใช่ไหมว่าเขาจะไม่รู้จักพระเจ้ารู้จักแต่พอเรารู้แล้วว่าลูกอะไรความจริงเราก็ทุกข์ใจที่เขาไม่รู้ใช่มีอื่นไหมครับใช่ครับการเป็นคริสเตียนบางทีเรารู้แล้วว่าเราควรจะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วเมื่อเราทำลงไปมันมีผลกระทบที่ตามมาถูกไหมครับนะฮะจากการที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่ทำสิ่งถูกต้องไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไปนะครับอาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องนะในการทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราคิดว่าเราทำแล้วจะได้นะถ้าเราไม่ได้เราก็ไม่ทำถูกไหมครับเราไม่ได้ก็ไม่ทำแต่ว่านี่เหตุผลเพราะหลายครั้งนะครับพระเยซูอาจารย์เปาโลบอกไปใช่ไหมครับในสองเทมิธีบทที่3นะทุกคนที่จะเดินในทางพระเจ้าจะได้รับการข่มเหงใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเราสิ่งที่เราทำบ่อยครั้งสวนทางกับสิ่งที่โลกต้องการให้เราทำถูกไหมครับแล้วเมื่อมันสวนทางมันมีแรงเสียดสีที่เกิดขึ้นครับจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตรงนี้มีอื่นไหมครับที่เมื่อเราเป็นแล้วมันอาจจะมีความทุกข์มากกว่านี้แบกกางเขนนะฮะใช่เดี๋ยวนี้มีใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มีนะครับนะครับใช่ครับนะฮะครับผมถ้าเชื่อพระเจ้าถ้าเชื่อพระเจ้าอาจจะเรียกเป็นมิชชันนารีใช่ไหมฮะโอ้อันนี้หลายคนก็ตุ้มตุ้มดำตามแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคือชีวิตนะฮะแต่พูดงี้ครับนี่ประเด็นอย่างนี้นะครับโลกเราเพราะโลกแห่งความบาปโลกที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนั้นเหมือนกันคือเราอยู่ในสองโลกอะพี่น้องเราอยู่ในโลกที่ยังที่ของคนบาปซึ่งเราก็ยังทำบาปแต่อีกประเด็นหนึ่งเราอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยใช่ไหมครับคือเราอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยเราอยู่โลกแห่งความถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องมันจะสวนทางถูกไหมครับแล้วมันจะนำมาซึ่งความทุกข์โลกแห่งความบาปก็นำมาซึ่งความทุกข์อยู่แล้วแต่โลกที่สวนทางกับโลกความบาปก็จะยิ่งนำมาซึ่งความทุกข์เข้าไปใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องเข้าใจพระกิตติคุณที่ถูกต้องพระกิตติคุณถึงจำเป็นจะต้องเป็นแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต่อต้านพวกที่บอกว่าเชื่อแล้วรวยเชื่อแล้วสบายเนาะมันไม่จริงครับพี่น้องมันไม่จริงนะครับแต่ว่าเรายังต้องทำอยู่เราต้องเหตุผลแรงจูงใจที่สูงกว่านั้นคือเราต้องมองไปไกลๆใช่ไหมครับนะฮะแรงจูงใจของเราจะอยู่ข้างหลังของเราก็คือพระเจ้าทำเพื่อคนบาปอย่างเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีแรงกตัญญูต่อพระองค์และข้างหน้าของเราซึ่งเรารู้ว่าโลกนี้อ่ะไม่ใช่เกี่ยวข้องครับโลกนี้จะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมครับโลกนี้จะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปโลกนี้ในอนาคตจะมีสิ่งที่จะมาที่พระเจ้าจะนำมาซึ่งยิ่งใหญ่กว่าที่เราการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆของเราที่เกิดขึ้นในวันนี้สิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะจูงใจให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องท่ามกลางถึงแม้ว่ามันจะนำมาซึ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะครับมีอีกเยอะครับที่ในสังคมเราเกิดขึ้นมีความทุกข์ยากลำบากมากมายเนาะนะครับความยากจนที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเกิดขึ้นจากสังคมการที่บริษัทยักษ์ใหญ่เอาเปรียบคนตัวเล็กๆเนาะนะฮะเรายังต้องไปซื้อน้ำจากเขาอ่ะใช่ไหมครับนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความทุกข์ยากใช่ไหมครับความทุกข์ยากมันอาจจะสะดวกสบายสำหรับเราแต่มันทุกข์ยากสำหรับคนอื่นใช่ไหมครับเป็นไปได้นะฮะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับผลกระทบของความบาปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแผ่ไปทั่วเลยนะครับแล้วผมมันจำเป็นจะต้องหยุดตรงนี้นะแต่ว่าความหวังของเรา
ในพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงความบาปอย่างของแท้ว่าความบาปคืออะไรนะฮะความบาปมีอะไรบ้างที่เป็นผลนะฮะความบาปที่เกิดขึ้นจากการกระทำข้างนอกความบาปที่เกี่ยวข้องกับใจของเรานะครับโทษของความบาปที่ตามมาและผลกระทบของความบาปที่ทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากมากมายที่อยู่ในโลกนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับผ้าสักหลาดสีดำเนาะนะครับที่เราจะเป็นพื้นฐานที่จะช่วยเราเข้าใจพระกิตติคุณมากขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจผ้าสักหลาดสีดำนี้นะครับพระกิตติคุณก็ยังสวยแต่จะไม่สวยงามเท่ากับที่เราสวยนะครับเรายังเป็นคนบาปและเมื่อเรามาที่โบสถ์นี้ผมการันตีทุกอาทิตย์เราจะได้ยิน2 อย่างคือเรายังเป็นคนบาปและพระเจ้ามีพระคุณต่อเราผมการันตีเลยมาที่นี่ทุกอาทิตย์พี่น้องจะได้ยินสิ่งนี้เพราะว่าเราเป็นคนขี้ลืมครับพี่น้องเราเป็นคนขี้ลืมมากๆและสิ่งนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงต้องการให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับความบาปของเราเองและเข้าใจว่าแม้พระเจ้าแม้เรายังทำบาปต่อพระองค์พระเจ้าก็ยังสัตย์ซื่อต่อชีวิตของเราตลอดไปมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมขอถ้าไม่มีนะเดี๋ยวผมขอเสริมตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะเรามีเวลาอีกนิดหนึ่งความจริงแล้วเนี่ย การพิพากษาที่ของพระเจ้าคือพระเจ้าบอกว่าเมื่ออาดัมเอวาทำบาปจะมีการพิพากษาที่ตามมาใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเรามาสังเกตดูเนี่ยการพิพากษาที่ตามมาเนี่ย เป็นเหมือนกับโล่นะโล่กำบังที่ปกป้องโลกนี้ให้อยู่ต่อไปได้นะครับเราคิดว่าเมื่อการมีการพิพากษาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีความตายที่ตามมาถูกไหมแล้วก็แต่ก็ไม่อาดัมกับเอวาก็ไม่ได้ตายทันทีนะไม่ได้ตายทันทีเขาก็ยังมีชีวิตต่อไปได้สักพักหนึ่งแต่ในที่สุดเขาก็ต้องตายถูกไหมครับเราบอกไปแล้วนะครับการตายเป็นการพิพากษาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะครับที่มนุษย์มีชีวิตไม่ได้มีชีวิตนิรันดร์นะมนุษย์คนบาปไม่มีชีวิตนิรันดร์นะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าจำกัดเวลากับเวลาของการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยทำให้มนุษยชาติเนี่ยอยู่ต่อไปได้ครับต้องลองคิดดูสิครับเกิดอะไรขึ้นถ้าฮิตเลอร์ไม่มีวันตายถูกไหมครับพี่น้องครับอย่าคิดว่าเราไม่ฮิตเลอร์นะครับพี่น้องเราทุกคนทำด้วยสิ่งเดียวกันนะอยู่ภายในนะเราอาจจะไม่มีโอกาสเราอาจจะไม่ได้ถูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ทำให้เรารู้ว่ายังไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้ปล่อยเรานะครับนะครับแต่เราทุกคนภายในทำด้วยสิ่งเดียวกันและถ้าคนที่ถูกทำด้วยสิ่งเดียวกันเนี่ยทุกคนอยู่ตลอดไปโดยไม่มีวันตายเนี่ยมนุษยชาติอยู่ไม่ได้จะมีแต่ความทุกข์นะครับเป็นเหมือนนรกบนดินจริงถูกไหมครับไม่ตายอ่ะครับไม่ตายสักทีเห็นไหมเราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นการตายในด้านหนึ่งนะครับที่เกิดที่พระเจ้าให้เนี่ยเป็นเหมือนกับมันเป็นคำพิพากษาแต่เวลาเดียวกันเป็นของขวัญเนาะที่จะช่วยให้มนุษยชาติอยู่ต่อไปได้ถ้าเรามาสังเกตสิ่งที่เราอ่านในปฐมกาลบทที่3ที่พูดถึงการพิพากษาเนาะพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าหญิงทำเช่นนี้เมื่อเขาใช่ไหมครับคลอดลูกใช่ไหมเขายังไงฮะเขาต้องเมื่อเขายังต้องเขาเจ็บปวดในการมีบุตรใช่ไหมแต่ในเวลาเดียวกันนะครับสังเกตดูนะครับว่าเขายังบอกว่าแต่เขายังมีบุตรต่อไปได้นะเขายังมีบุตรต่อไปได้ยังมีลูกต่อไปได้นั่นภาพของการที่บอกว่าเขายังมีความปรารถนาต่อสามีและสามียังปกครองเขาอยู่นี่จริงๆมันเป็นภาพของการที่ความครอบครัวยังดำรงอยู่นะครับถึงแม้จะมีความเจ็บปวดแต่ครอบครัวยังดำรงอยู่ครอบครัวยังดำรงอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อพูดถึงการเลี้ยงชีพการพิพากษามีผลต่อการเลี้ยงชีพเนาะใช่ไหมครับหลังจากอาดัมทำบาปการที่เขาต้องออกไปหาเลี้ยงชีพทั้งชีพตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะครับจะเกิดมีหนามเกิดขึ้นจะมีความยากลำบากจะมี
เหงื่อนะครับอาบเหงื่อต่างน้ำนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ที่เขาบอกว่าแต่เขาก็ยังหากินได้นะครับเขายังมีชีวิตต่อไปได้อยู่อันนี้ก็เป็นภาพของการที่พระเจ้าเนี่ยยั้งพระหัตถ์เนาะยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ไม่ได้พิพากษามนุษยชาติอย่างที่เราควรจะได้รับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่านะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นภาพจริงมาตลอดยกตัวอย่างอันหนึ่งอย่างเช่นหอบาเบลใช่ไหมนะพระเจ้าพิพากษาให้คนเนี่ยกระจัดกระจายออกไปใช่ไหมในการพิพากษานั้นก็มีพระคุณอยู่นะครับใช่ไหมคิดดูสิครับถ้าสมมติเรายังรวมตัวกันแล้วเรานั่นต่อใช่ไหมครับเราคือเหมือนกับว่าเราเป็นแก๊งเดียวกันอะตอนนี้เราเป็นแก๊งเดียวกันแล้วก็ต่อต้านพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ต้องทำลายมนุษย์นะครับเกิดขึ้นแต่การที่เรากระจัดกระจายออกไปเป็นภาพของการที่เราไม่สามารถที่จะรวมหัวกันต่อต้านพระเจ้าอย่างมีความเป็นปึกแผ่นได้แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพเหมือนกันของการที่พระเจ้ายังมีพระคุณต่อเรามาเรื่อยๆนะครับที่ดร.แบนแกมเมิลเขาเขียนนะในหนังสือเล่มหนึ่งบอกเป็นเหมือนกับเกราะกำบังการพิพากษาในตัวเองเป็นเกราะกำบังไม่ให้มนุษย์เนี่ยจะต้องล่มสลายแต่ให้เราสามารถที่อยู่ต่อไปได้นะครับมีพระคุณนะครับมีพระคุณที่พระเจ้าแม้กระทั่งในการพิพากษาที่พระเจ้ามีต่อเราเนาะโอเคครับเราจะถ้าไม่มีเราจะพักเนาะอันนี้โอเคถ้าไม่มีให้เราร่วมใจอธิษฐานนะ พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าข้าสำหรับความเข้าใจเกี่ยวกับความบาปที่พระองค์มอบให้กับเราในพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับกระจกเงาพระเจ้าข้าที่ส่องให้เราเห็นถึงความขาดตกบกพร่องของเราเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้เราไปเข้าหาพระองค์มากขึ้นข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยให้จิตใจของเราได้รับการปลุกเร้าพระเจ้าข้าเพื่อที่เราจะวิ่งเข้าหาพระองค์ในบ่ายวันนี้เมื่อเราเตรียมใจที่จะเข้านมัสการพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาต่อเราคนบาปอย่างเราด้วยพระเจ้าข้าแล้วก็ยอมรับการนมัสการของเราในบ่ายวันนี้ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณนะครับ